ต้องให้เขาสวัสดีค่ะมิ้นกิแลกลับมาแล้วค่ะและตอนนี้ค่ะเราอยู่กันที่ร้านที่จะว่าฮอตที่สุดก็อาจจะไม่ใช่แต่เป็นร้านที่ลูกเพจส่งมาขอให้รีวิวเยอะมากจริงๆแบบอีกไกลนี้ภาษาญี่ปุ่นเหมือนกับว่าแบบเกินกว่าที่คาดคิดคือต้องเล่าก่อนว่าร้านนี้นะคะเคยมากินตอนช่วงโควิดเนาะกินแล้วก็บอกพี่ต่อก็ใช้ได้นะอยากมาทายแล้วก็เช็คไปเช็คมาวันที่เรามากินอ่ะคือเขาเปิดวันสุดท้ายกับเขาจะหยุดยาวไปเลยเราก็แบบอ๋อตอนนั้นก็เลยไม่ได้ทายเพราะว่ากินปั๊บปิดปุ๊บเลยเหมือนจะดวงไม่ดีแต่นั่นแหละค่ะตอนนี้เขากลับมาเปิดใหม่แล้วค่ะคือร้านนิฮงไซเซซากะบะนั่นเองค่ะทุกคนคะเวลาที่ลูกเพจส่งมาบอกว่าพี่พิมมารีวิวหน่อยอยากรู้ว่าเครื่องในหมูร้านนี้มันเด็ดจริงไหมเราก็บอกโอเคจัดไปก็ถือว่ามาเช็คอีกรอบหนึ่งหลังโควิดไงว่ายังเหมือนเดิมไหมยังอร่อยเหมือนเดิมไหมค่ะและตอนนี้ค่ะร้านยังไม่เปิดมาถึงเร็วมากก็ขอเดินโฆษณาร้านข้างๆก่อนแล้วมาค่ะพี่ต่อนี่ค่ะข้างๆกันนะคะจะมีร้านชื่อ Flavor Factor ค่ะเป็นร้านที่หมูกรอบอร่อยมากเหมือนกันค่ะชอบก็มากินกันได้ค่ะเนื้อก็อร่อยหมูกรอบก็อร่อยค่ะรักค่ะและตอนนี้ค่ะเราพร้อมแล้วค่ะเข้าไปในร้านกันเลยค่ะตอนนี้นะคะกำลังดูเมนูค่ะมีเมนูเครื่องดื่มเนาะแล้วก็มีเมนูบัวแล้วก็มีเมนูไก่กับหมูและที่เหลือก็เป็นข้าวค่ะจุดเด่นของร้านนี้ค่ะเป็นร้านที่มีเครื่องในหมูเยอะมากคือปกติเวลาเบี้ยไปกินยากิโทริร้านส่วนใหญ่จะเป็นร้านที่มีเครื่องในไก่เยอะไม่ค่อยเจอร้านที่มีเครื่องในหมูเยอะแต่ว่าร้านนี้เนี่ยเครื่องในหมูเยอะจริงๆเห็นแล้วแบบตกใจน่าจะมีคนถามหาอย่างนี้เยอะเหมือนกับตอนที่พิมพ์ทำคลิปเวียดนามมันจะมีร้านที่ขายเครื่องในเนาะทั้งหมูทั้งเนื้อก็มีคนคอมเมนต์บอกว่าแบบที่ไทยมีร้านไหนทุกคนที่ไปกินเนี่ยจะเป็นร้านเครื่องในเนื้ออย่างร้านประจำก็ปิดไปละเพราะคนไทยไม่ค่อยถนัดมั้งเราก็ตามหาร้านใหม่ๆอยู่แต่ว่าไม่ค่อยเจอที่ร้านเครื่องในหมูแต่ร้านนี้คือเครื่องในหมูเยอะจริงๆก็เลยอยากจะรีวิวค่ะเพื่อสั่งหมูมาลองที่สั่งไปก็คือทั้งหมดของเครื่องในทุกเมนูทุกคนจะได้ดูที่นี่ค่ะเดี๋ยวรอหน่อยนะคะส่วนเครื่องในไก่ก็สั่งไปบ้างก็เยอะอยู่แต่ก็คือเกือบทุกเมนูนั่นแหละใช่แต่เราจะมาแบบรีวิวแบบเมนูละกระชับสั้นๆได้ใจความแล้วกันใครอยากกินเมนูค่อยมาต่างตอนนี้รอค่ะบอกเขาต้องค่อยๆย่างทีละไม้นะจ๊ะทุกคนรอหน่อยนะสิ่งนี้ค่ะรู้หรือไม่เขาเรียกว่าอะไรมันจะไม่มีชื่อเมนูมันเรียกว่าโอโตชิโอโตชิก็เหมือนกับเวลาเราไปกินร้านอิซากายะหรือว่าร้านเขาเรียกว่าอะไรร้านเหล้าไหมร้านเหล้าญี่ปุ่นอะไรเงี้ยเขาก็จะมีแบบคล้ายๆว่าจานที่มาเสิร์ฟก่อนอาหารเรียกว่าโอโตชิจานนั้นเนี่ยเราเลือกไม่รับไม่ได้เหมือนกับว่าเข้าไปแล้วถ้าเกิดเขาจะเสิร์ฟคือเขาก็จะเสิร์ฟแล้วเขาก็จะคิดเงินเราซึ่งโอโตชิเนี่ยเป็นอะไรก็ได้ที่จะมาในพอร์ชั่นที่เล็กหน่อยเหมือนกับเป็นแบบของกินเล่นระหว่างรออาหารแล้วก็โอโตชิเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นเมนูเดิมทุกๆครั้งคือแล้วแต่ร้านเลยว่าจะเป็นเมนูอะไรหรือว่าวิกนี้เป็นอันนี้วิกหน้าเป็นอันนึงก็ได้ฉะนั้นถ้าเกิดใครไปญี่ปุ่นก็น่าจะเคยเจอโอโตชิบ่อยๆซึ่งวันนี้ของเราเนี่ยมาเป็นตัวถล่มปีซอยอิตาดาคิมัสไปได้ฟิลลิ่งไลท์ผักขยำกับเกลือรสชาติแบบนั้นเลยแต่ก็ใส่เกลือไม่ได้เยอะมากก็เค็มๆหน่อยๆกินเล่นได้กับแก้มฉันว่าไม่ได้ดองแบบจนมันซึมลึกมากก็แค่แบบเป็นผิวๆที่รู้สึกถึงความเค็มนิดนึงแต่ว่าอร่อยนะแต่ถ้าเกิดใครไม่ชอบกลิ่นกระหล่ำปีที่มันสดก็แต่มันมีกลิ่นนึงนะถ้าไม่ชอบก็อาจจะต้องทานโอ้ฉันขออธิบายเพิ่มสิ่งนี้พอกินเจอใบโอบะที่เขาสับสดเข้าไปหอมแบบขึ้นมาเลยอะถือว่าเป็นเครื่องเคียงที่อร่อยค่ะชอบจริงก็ชอบอะไรแบบนี้อยู่แล้วแบบอาซาซึเคะแบบมีความแบบดองอ่อนๆไม่ต้องดองจัดมากชอบแบบนี้ค่ะเมนูแรกค่ะคือบูตะนันโคสึบูตะแปลว่าหมูนันโคสึแปลว่ากระดูกอ่อนเนาะหรือว่าคือกระดูกอ่อนหมูตุ๋นนั่นเองซึ่งในรูปเนี่ยกระดูกอ่อนมันดูเยอะมากก็เลยสั่งแต่ว่าที่ความจริงมาก็คือไม่ได้เยอะขนาดนั้นแต่ว่าก็ได้อยู่มีความเมสซี่โครงหมูมากกว่าสำหรับเรานะมาขอชิมน้ำครับซุปตุ๋นกระดูกหมูจริงๆอะมีความแบบน้ำมันมีมวลมันไม่ได้ใสโจ๋งแบบตุ๋นจีนจีนรู้ไหมตุ๋นยาจีนมันจะใสใช่ป่ะอันนี้มีความข้นนิดนึงเหมือนว่ากระดูกหมูมันแบบมันน่าจะไหลลงไปอ่ะมันข้นอ่ะแต่ก็ไม่ได้ข้นจนขาวแบบราเมงนึกออกไหมเค็มมันอ่อนของพริกไทยอร่อยดีนะถือว่านัวจริงเขามากับยุสุโกโชทุกคนลูกรักญี่ปุ่นถือว่าเสิร์ฟมาได้ดีเนี่ยนี่คือกระดูกขาวที่หวังให้จะมีทุกชิ้นแต่ก็มีบ้างยูสุโกโชค่ะป้ายลงไปจริงยูสุโกโชอ่ะจะสามารถผสมกับน้ำซุปก็ได้แต่บีมชอบป้ายกับหมู
กระดูกหมูที่ต้มเปื่อยอยู่เปื่อยแบบก็คือกัดก็นุ่มแหละแต่ว่าน้องลีนค่ะน้องไม่มีไขมันคือตอนแรกสั่งกระดูกอ่อนเพราะว่าคิดเองเพราะส่วนที่เป็นกระดูกขาวๆมันชอบอยู่กับเนื้อที่มีไขมันก็จะชอบไงแต่พอนี้ลีนไปหน่อยก็จะเฉยๆแต่คิดว่าถ้าเกิดใครชอบลีนๆก็น่าชอบถ้วยนี้ค่ะเพราะเขาตุ๋นมาแบบนุ่มใช้ได้ยูสุคือส้มยูสุเนาะโกโชคือเหมือนกับว่าแผ่นพริกเกลืออะไรเงี้ยรสชาติมันจะเป็นความเค็มแล้วก็หอมพริกกับมันเอาพริกมาปั่นคู่กับพวกผิวยูสุอะไรเงี้ยรสชาติแบบหอมๆเค็มๆแล้วก็มีความเป็นเทสหน่อยแค่นั้นแหละเอาไว้กินกับพวกยากิโทริตามร้านเหล้าจะชอบเสิร์ฟตัวนี้ค่ะเรียกว่ายูสุโกโชค่ะแต่ว่าลูกเผ็ดกินแหละทุกคนต้องรู้จักสิเพราะว่าเป็นหนึ่งในลูกรักชอบมากเมนูลิ้นวัวที่นี่เนาะจะมีเมนูลิ้นวัวตุ๋นลิ้นวัวย่างแล้วก็ลิ้นวัวย่างมาไอซอสเอ็กโอทั้ง3เมนูนั้นเนี่ยวันนึงมีแค่10เสิร์ฟนะคะก็ลองมาสั่งกันดูได้แต่เดี๋ยวขอชิมลิ้นวัวตุ๋นก่อน1ถ้วยมี1อันแล้วก็ถูกบั้งมาแล้วครับปกติเนี่ยถ้าถามร้านอื่นเขาจะบอกว่าเมนูลิ้นที่เอามาตุ๋นจะเป็นลิ้นส่วนปลายเพราะว่าเหมือนกับมันย่างก็จะแข็งแล้วเขาก็จะคนไปย่างแล้วปลายมาตุ๋นมากินค่ะตุ๋นมาจนเปื่อยจริงนุ่มแบบนุ่มอย่างเงี้ยพูดถึงเท็กเจอร์ลิ้นมันจะเป็นเท็กเจอร์แบบเหมือนเนื้อส่วนสีน้ำตาลที่มันเป็นเส้นๆๆๆๆออกมาเส้นตรงๆอย่างเงี้ยแล้วพอมันตุ๋นจนเปื่อยอ่ะมันก็จะร่อนเป็นเส้นๆๆออกมาแบบนุ่มๆก็รู้สึกว่าแบบเหมือนฟีลลิ่งคล้ายๆที่ของตุ๋นเพียงแต่จะมันกว่าหน่อยแต่ก็แบบไม่ได้มันแทรกเยอะมากขนาดนั้นก็มีความเป็นแบบโปรตีนสำหรับเรานะอยู่ดีรสชาติน้ำซุปคล้ายกับตัวกระดูกอ่อนมีความเค็มอ่อนนัวๆประมาณนั้นแล้วเขาก็เสิร์ฟกับวาซาบิคือให้ตัดเลี่ยนแหละก็อร่อยดีตอนนี้ค่ะเครื่องในหมูมาหมดแล้วเราเมื่อกี้เราก็ทำการท่องชื่อเมนูให้รอดเพราะว่ามันยากมากมีความสับสนอยู่ในชีวิตเริ่มเมนูแรกที่กระเพาะหมูหนึ่งกระเพาะนุ่มกว่าที่คิดเท็กเจอร์กระเพาะจะเป็นคล้ายๆหนังหมูนะคือมันมีความกรุบเบาๆอยู่แต่ข้างในก็จะมีเท็กเจอร์ความมันๆอยู่อร่อยนะเขาย่างพอดีมากๆเลยรสชาติจะเป็นเกลือพริกไทยนะค่อยเค็มหน่อยๆแค่นั้นแหละแต่ว่าข้างในมันจะมีความเป็นแบบจะว่าไส้ไหมก็ไม่เชิงรู้สึกถึงความเป็นกระเพาะในโจ๊กอะอย่างนั้นอะกรุบๆแบบนั้นแต่ข้างนอกมันเค็มๆแล้วก็มีกลิ่นของไฟประมาณนั้นค่ะต่อมาที่หัวใจหมูรสชาติจะเป็นใกล้ๆกันเลยแต่ตัวนี้เค็มกว่านิดนึงมีความเหมือนหัวใจไก่แต่ว่าชิ้นมันหนักกว่าใหญ่กว่าแบบนั้นเลยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าแข็งหัวใจไก่นิดนึงแต่ก็มันๆทำหอมเหมือนกันเด้ใครชอบหัวใจไก่ก็ได้ครับหัวใจหมูต่อมาพี่ช็อกไม่ใช่อะไรข้างเมนูอะไรวะลืมคือข้างบนจะเป็นหลอดลมหลอดลมนี่คือคอหอยใช่เมนูคือหลอดลมค่ะเก่งมากๆดูจากข้างบนที่มันเป็นขาวๆหลอดๆกลมๆก็เลยคิดว่าเป็นหลอดลมที่ขาวๆข้างบนน่ะได้ยินไหมเป็นกระดูกอ่อนเมื่อกี้กินกระดูกอ่อนข้างบนหลอดลมไปแล้วเนาะจะกินส่วนข้างล่างค่ะที่มันน่ากินมากแม่หนูรักคนนี้ไม่แน่ใจว่าใครเคยไปกินโดนัทไหมที่เป็นกระดูกอ่อนของหมูอ่ะก็เลยจะมีเนื้อนิดหน่อยแล้วเป็นกระดูกอ่อนขาวๆขาวๆหน่อยแล้วเวลาย่างมันชอบแข็งแต่สิ่งนี้มันเอาก้อนตรงนั้นอ่ะมาสับผสมดังนั้นมันจะมีความเป็นทั้งมันเป็นทั้งกระดูกอ่อนอย่างกระดูกอ่อนเยอะหน่อยแล้วเคี้ยวง่ายไม่แข็งเกินไปด้วยอร่อยมากเลยอ่ะคือบีมชอบกินกระดูกอ่อนกับมันมีคุณสุขแบบส่วนที่ส่วนที่ชอบหลอดลมหลักมากทำอย่างนี้ก็ดีไม่กรอบแบบไม่แข็งจนเกินไปอ่ะบางหลอดลมบางร้านย่างรู้สึกว่ากระดูกอ่อนมันจะแข็งมากแบบเสียวฟันแตกแต่ปกติก็สู้แต่สิ่งนี้คงจะดีต่อฟันมากกว่าค่ะก็เลยแบบชอบเพราะย่างพอดีมากอร่อยต่อมาคอหมูหมูก็ใช้ได้นะเท็กเจอร์เป็นเนื้อคอหมูฟีลลิ่งเราไม่ใช่คอหมูย่างคอหมูย่างมันจะเป็นชิ้นใช่ป่ะแล้วก็มีแบบเป็นสี่เหลี่ยมข้างในนึกออกไหมเหมือนกับรังเหมือนรังนมนิดหน่อยแต่มันไม่ใช่แต่สิ่งอย่างเงี้ยเหมือนเป็นแล้วว่าเนื้อก็เป็นเส้นๆมากกว่าแล้วก็เป็นไขมันข้างบนก็โอเคก็เด่นดีแต่ถามว่าในจินตนาการยังชอบคอหมูย่างแบบเป็นแบบตารางๆข้างในมากกว่าค่ะแต่นี้ก็กินได้เรื่อยได้มันถือว่าไม่เยอะมากต่อมาสิ่งนี้คือคอหอยค่ะหอยดีมากเหมือนกันคล้ายกันมากคอหอยก็หลอดลมให้เจ้าคล้ายกันมากแต่ว่าคอหอยไขมันเยอะกว่าเจ้าเป็นกระดูกอ่อนแล้วไขมันอะเวลากัดตรงนี้ใช่ป่ะข้างบนก็จะกรอบข้างในก็จะเป็นมันๆเด้งๆแล้วก็มีแบบดูความเนื้อหน่อยๆก็มันดีกรอบดีแต่ว่านุ่มกว่าละลมนิดนึงตัวกระดูกอ่อนนะแต่อร่อยมากเหมือนกันใครสายกระดูกอ่อนต้องลองคอหอยดีไม่ค่อยเจอร้านไหนขายอร่อยค่ะรักอยู่แยกไว้เลยเนี่ยแยกส่วนตัวลูกรักไว้เดี๋ยวจะสามอันดับแรกต่อมาแกงหมูฮกเตะภาษาญี่ปุ่น
แก้มก็เป็นเนื้อนุ่มๆอธิบายยากเหมือนกันนะจ้าอร่อยดีสิ่งหนึ่งคือนุ่มสิ่งสองคือเด้งอร่อยเลยชอบแล้วไขมันมันไม่ได้แยกส่วนกันชัดเจนอ่ะมันมีความผสมมาอย่างลงตัวถ้าใครชอบเนื้อนุ่มๆชอบสิ่งนี้แน่นอนนุ่มเลยดีแล้วมันไหมเหมือนไม่มันแต่จริงๆคงมันอ่ะถ้ามันเด้งมันจะไม่มันได้ยังมันเด้งขนาดนี้คิดว่าคงมันนะคะต่อมาขมับแต่นี้จิ้มมัสตาร์ดอะไรนิดหนึ่งขมับคือส่วนนี้เหรอพี่ต่อไม่เคยกินเหมือนกันขมับหมูถ้าแบบสงวนสงสัยขมับมันน้อยกว่าแก้มเมื่อกี้ว่าแก้มไม่มันขมับไม่มันกว่าขมับคือเป็นแบบโอ้ไม่รู้ขมับหมูเป็นยังไงขมับหนูเป็นอย่างเงี้ยนึกออกไหมขมับหนูก็คืออันนี้คือเนื้อมันมีความนุ่มๆแหละแต่ว่าในความนุ่มนั้นก็มีความแบบไม่ได้มันมากมีความลีนอะกินแล้วรู้สึกถึงแบบฟีลลิ่งอกไก่ไหมนะแต่ก็ไม่แห้งขนาดอกไก่อย่างเงี้ยแต่ว่าก็นุ่มดีค่ะใช้ได้แต่สเปคไหมก็ยังไม่สเปคอุ้ยอีตัวนึงที่เขาบอกว่าเด็ดมากๆคือหมูหัวใบโอบะหัวใบเป็นหมูที่เราว่าไม่อ้วนมากนักไม่ใช่คอหมูว่าเป็นหมูส่วนคิดเองว่าสันคอสันในไหมแต่ก็ไม่ได้มันแบบไม่ใช่สันนอกไม่ได้ไม่มันขนาดนั้นอ่ะมันแค่นุ่มๆแล้วก็พันกับไบโอบะไบโอบะก็กลิ่นหอมน้อยนึงแต่ก็ไม่ได้กลิ่นแรงมากใครที่ไม่ชอบไบโอบะอาจจะกินได้ค่ะแต่ใดคือหมูนุ่มมากๆก็สายหมูนุ่มก็ลองได้ค่ะเมนูต่อไปของหมูค่ะก็คือเรารีมายถึงนมแบบนมหมูนมแทะคล้ายๆเลยมีความแบบเคี้ยวไปแล้วมันในตัวเราเลยก็เลย Amazing อยู่เหมือนกันเพราะแบบอ๋อมันเป็นอย่างที่เราเทคเจอร์มีความมันคล้ายๆแบบคล้ายๆนมจริงๆอะแล้วก็เด้งประมาณลำไส้ใหญ่แต่คราวนี้ไปย่างซอสมันนะคะลำไส้ใหญ่ลวกอะเหมือนเป็นส่วนที่ทำไส้พะโล้อะเลือกไหมเป็นแบบยวงๆอะเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูคล้ายๆแบบนั้นฟีลลิ่งไส้พะโล้ในขาหมูนิดหน่อยแต่ว่าเราว่าตัวนี้มีกลิ่นนิดหนึ่งก็เลยแบบไม่ค่อยถูกใจจานนี้ทั้งหมดของหมูหนูชอบหลอดลมคอหอยแล้วก็แก้มก็ครอบแก้มก็ชอบแก้มก็อร่อยก็กระเพาะก็อร่อยอร่อยทำเวลาด้วยลิ้นวัวค่ะเป็นลิ้นวัวที่สไลด์มาบางๆแล้วก็ย่างรสชาติเป็นเค็มๆหน่อยนะพอเขาโรยเกลือมาก่อนเขาย่างแล้วก็หอมเลมอนที่บีบลงไปค่ะแต่คิดว่ามันเหนียวไปนิดยังไม่ค่อยถูกจริตเท่าไหร่ต่อไปขอเริ่มที่ไข่โคโคโร่ไข่คือไก่โคโคโร่หัวใจไก่ฉันแต่งเองแล้วนะที่จะมันคือโทริโคโคโร่ค่ะแต่เรียกว่าไก่โคโคโร่ค่ะหัวใจไก่นั่นเองจ้าไม่ค่อยนุ่มดีนะทำได้หัวใจเป็นอย่างนี้เขาดูค่ะแล้วก็ย่างอย่างนี้มาใช่ไหมเรียงกันเท็กเจอร์คือนุ่มๆส่วนตัวชอบมากกว่าหมูอยู่แล้วเพราะรู้สึกว่ามันชิ้นเล็กแล้วเวลาย่างมามันแบบไม่ได้มีส่วนเด้งมากนักบิ๊มชอบหัวใจแบบที่มันไม่เด้งมากก็เลยชอบอันนี้อร่อยค่ะแล้วก็เขาก็ทำแค่ย่างเกลือพริกไทยอ่ะก็อร่อยนะชอบแต่ต้องรีบกินตอนร้อนๆอันนี้เย็นไปหน่อยก็จะแบบต่อมันเย็นต่อบอกว่าเธอนั่นแหละใช่ฉันรีบอยู่ต่อมาแอบต้นหอมรู้สึกว่าไก่ที่เขาเอามาทำอ่ะส่วนน่าจะเป็นส่วนน่องมันนุ่มมากนุ่มแล้วก็แบบไม่แห้งค่ะชอบมากแล้วก็พอไก่มันเค็มนิดนึงเขาหมักเกลือพริกไทยเนาะเพราะกินกับต้นหอมที่มันแบบหวานอ่ะก็อร่อยมากเลยพอดีมากๆรสชาติคือดีแล้วต้นหอมมันกรอบนิดนึงก็คือตัดได้ดีมากอร่อยต่อมาตูดต้องให้เขาตูดคือดีเลยอ่ะชอบตูดเขาดีเลยทีเดียวตบปากตูดเขาเวลากินตูดไก่ย่างใช่ไหมมันจะมีแบบคือมันจะมีความแบบอย่างนี้หรอไหมหัวใจอ่ะมันจะเป็นลูกกระตงแบบนี้ซึ่งมันจะให้ใหญ่ๆอย่างนั้นมันจะชอบเลี่ยนเกินไปสำหรับเบมแต่อันนี้เหมือนเขาไปตัดทอนยังไงก็ไม่รู้มันเหลือคำประมาณนี้ก็มันกำลังดีมากๆเลยแบบหอมกลิ่นหนังไก่ย่างแล้วก็มีความเนื้อแบบที่มันนุ่มๆอยู่แล้วก็เค็มนิดหน่อยตามผงเนื้อที่เขาใส่เข้าไปแล้วก็มีความกรอบข้างนอกนุ่มข้างในอยู่เอ้ยนี่พอดีมากอร่อยชอบเสร็จไม้ตูดต่อมาเก๋งหัวย่างไม่ดีนะกรอบไม่ใช่กรอบแบบนึกออกไหมทุกคนกรอบแบบข้างนอกคุกเป็นเนื้อข้างในก็เป็นแบบเด้งๆเนี้ยเห็นได้ไม่แห้งเลยดีไม่เหนียวด้วยต่อมาค่ะเมนูไก่อันสุดท้ายคือหนังร้านนี้นะคะถ้าเกิดไม่ได้สั่งอะไรเขาจะย่างอะไรแบบปักซอสแต่ทะเลร้านนี้หรือซอสร้านนี้เนี่ยจะเป็นแนวหวานเค็มพอๆกันแต่หวานต้องจัดหรือถ้าจัดก็กู้ถ้าเกิดตามแบบที่ชอบเป็นชอบซอสที่ไม่ค่อยรสจัดมากขนาดนี้ที่เห็นว่าจัดมากแล้วก็หนังอ่ะเขาย่างพอดีนะเขาย่างมากรอบข้างนอกแล้วก็เราจะมีส่วนนุ่มตรงกลางนิดเดียวไม่เยอะมากนะก็ถือว่าย่างพอดีมากแต่ว่าสายเกลือไงเดี๋ยวถ้ามีโอกาสน่าจะสั่งเกลือค่ะ
เริ่มจากเคลียร์พาเลตในปากด้วยมะเขือเทศค่ะขอใช้คำแบบไฟด่านิดหน่อยเคลียร์พาเลตถึงจริงก็มันเหมือนกันก็เป็นมันแบบย่างๆทุกคนรสชาติก็มะเขือเทศมะเขือเทศไม่ได้แบบมวดวิดมาร์ขนาดนั้นรสแพ้มะเขือเทศอ่ะแต่มันจะมีความมันๆแล้วก็มีเนื้อมะเขือเทศในปากนิดหน่อยเปรี้ยวเปรี้ยวเปรี้ยวทำไมพูดไม่ชัดเปรี้ยวแล้วก็อมหวานน้อยๆอยู่ก็มะเขือเทศอ่ะไอ้เหยๆนิดหน่อยเขาเหมือนย่างกับตัวนี้ปะเบซิลกับก็มีกลิ่นเบซิลน้อยๆแต่เรายังไม่เลิฟมากต่อมาที่ has to be asparagus first asparagus ทุกคนด้วยความที่น้องชิ้นเล็กมากแล้วนี่ก็ผ่านเวลาจากน้องเสิร์ฟมาสักพักน้องก็จะแบบตีบทุกคนก็ให้อภัยดิฉันแต่น้องมาผอมอยู่แล้วทุกคนโอเคไม่แย่มากนะหนึ่งคือผอมไปแล้วก็รสชาติเพราะว่าเขาเรื่องของไอ้แอสพารากัสชิ้นไม่ได้หนามากรสชาติมันเลยเข้าไปทุกอนูของไอ้แอสพารากัสกินแล้วก็มีความเค็มๆฟังโอเคไปเรื่อยๆกินหัวเป็นกินผักชื่อกินหนีเขาย่างมากับซอสแล้วก็สาหร่ายคัดหนานิดนึงเนาะตัวสุกินี่ฉะนั้นเนี่ยเวลาย่างมามันจะมีความแบบกรุบๆอยู่เนื้อสุกี้นี่มันไม่เชิงตังกวาไม่เชิงมะเขือมันมีความแบบมีความกรุบกรุบอ่ะมีความน้ำข้างในแต่ก็มีเท็กเจอร์กรุบกรุบให้เขียวข้างในอ่ะก็เลยจะชอบแล้วเนื้อมันก็จะหวานดีก็เลยอร่อยเฟรชดีแล้วซอสก็จะเป็นซอสน่าจะซอสเดียวกับไก่ปะมีความหวานเค็มอยู่นิดนึงแต่เขาก็ทาซอสไม่เยอะมากนะตัวนี้เรารู้สึกว่าซอสเขาไม่ได้กดเนื้อสุกี้นี่ไปมากนะไหวแล้วเขาก็ย่างมาสุกี้นี่ไม่แห้งนี่ด้วยชอบต่อมาเห็ดหอมหอมก็คือเห็ดหอมเห็ดหอมย่างมากับซอสเหมือนกันค่ะก็คือคิดว่าเอาเห็ดหอมไปย่างก่อนค่อยทาซอสไหมนะเหมือนซอสมันไม่ได้อยู่ในเนื้อเห็ดหอมมากนะก็มีความเคลือบๆอยู่นิดหน่อยเนื้อหอมไปย่างมันแห้งเลยก็มีความแบบนุ่มเด้งๆข้างในแต่ส่วนตัวด้วยแหละด้วยความที่แบบซอสมันรสจัดก็เลยยังไม่ค่อยถูกจริตเท่าไหร่คิดว่ารอบหน้าจะสั่งย่างเกลือแต่ถ้าใช้สายซอสก็สั่งย่างซอสตามนี้ได้เลยค่ะต่อมาที่มะเขือหรือภาษาญี่ปุ่นที่เรียกว่านัตสึเนาะนัตสึเนี่ยเขาจะบั้งข้างหลังมาให้แล้วเขาก็ย่างกับปลายังไงดีอ่ะเก่งมากนัตสึนะคะหรือว่ามะเขือเนี่ยเขาย่างพอดีเหมือนกันแล้วว่าเขาย่างผักตัวมะเขือแตงกวาแล้วก็เห็ดหอมเนี่ยค่อนข้างดีคือไม่แห้งจนเกินไปข้างในยังมีเนื้อตุ้ยๆของตัวมะเขืออยู่แล้วด้วยความที่เขาใส่ปลาให้เยอะมากปลาต่อคำมันก็เลยแบบกลิ่นมันก็เลยชัดเจนแล้วกลิ่นปลาเยอะชัดดีชอบอร่อยดีค่ะหอมปลาต่อมาที่ชอบมากในสายผักข้าวโพดลูกหลักพี่ต่อแต่ว่าวันนี้เขาย่างมาดีมากหอมข้าวโพด2 สีด้วยนะเห็นเป็น2 สีตอนแรกคิดว่าแบบหวานแน่ๆก็หวานอ่ะแต่ก็หวานแบบหวานอย่างเงี้ยถูกไหมก็เราว่าก็เรื่อยๆมากกว่าหลังจากโอโตชิที่เป็นกะหล่ำเกลือหมดไปก็มีความชอบมากอยู่แล้วชอบกะหล่ำก็เลยแบบสั่งตัวใหม่เป็นกะหล่ำเขาเรียกกระเทียมเกลือแต่เขาบอกตัวนี้แตกต่างจากตัวชีสตรงที่ว่ามันจะเป็นใส่น้ำมันงาด้วยฉันก็ชอบมากอะไรแบบนี้ก็สั่งมาเพิ่มแก้เลี่ยนค่ะขึ้นถูกนี่ไงลูกค้าถ้าบรรยายจานนี้ก็คือกระหล่ำปีคุกน้ำมันงาใส่เกลือใส่งาแต่มันรสชาติเป็นอย่างนั้นเลยจริงๆคือหอมน้ำมันงาแล้วก็หอมงาขาวที่เขาโรยข้างบนอ่ะแล้วงาขาวของเขาโรยค่อนข้างเยอะเคี้ยวก็จะมันงาอร่อยดีแต่ว่าพอมันเค็มนิดนึงมันก็แบบแกล้มอ่ะที่ดีชอบเอาถามจริงๆนะวันนี้ระหว่างน้ำมันงากับไม่มีน้ำมันงาถ้าไม่มีน้ำมันงามากกว่าแต่เมนูไม่มีน้ำมันงาไม่มีขายไงแต่ชอบรู้สึกว่าพอมันไม่มีน้ำมันงามันสดชื่นกว่าแล้วทุกอย่างวันนี้มันอยู่แล้วอ่ะพอตัดด้วยอะไรที่ไม่มีน้ำมันอ่ะรู้สึกว่าดีจังเลยอ่ะถ้าเกิดคุณพี่เห็นคลิปนี้อยู่คุณพี่ทำตัวนี้ขายได้นะหนูจะมาอุดหนุนนะคะชอบมากค่ะไอเลิฟแต่ตอนนี้ค่ะให้ไปต่อกินข้าวก่อนทุกคนนะแล้วเดี๋ยวมาปิดกันค่ะและนี่ค่ะก็คือร้านนิฮอนไซเซซากะบะตั้งอยู่ตรงเคเวเลจเนาะตรงข้ามเคเวเลจค่ะก็มากินตามกันได้ร้านเปิดช่วงเย็นค่ะบรรยากาศก็จะมีความญี่ปุ่นเป็นร้านแบบอิซากายะญี่ปุ่นเหมาะสำหรับคนชอบสายเครื่องในหมูร้านนี้มีเยอะจริงๆจากที่คุณดูคลิปไปทุกคนน่าจะเข้าใจว่ามันมีหลายส่วนมากๆแล้วดึงก็ชอบก็อร่อยดีก็มากินตามกันแล้วราคาก็กลางๆเราว่านะถ้าชอบคลิปนี้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้หน่อยนะคะตอนนี้ค่ะหลังกายภาพจนหายแล้วค่ะเตรียมตัวไปต่างจังหวัดกันค่ะทุกคนเลสโกจังหวัดดีๆพี่ต่อ
อยากไปนครศรีธรรมราชแต่ว่าก็อยากไปเกาหลีหนูอยากไปสิงคโปร์เกาหลีและญี่ปุ่นรอดูค่ะว่าไปที่ไหนแต่ตอนนี้ไปบ้านไปปักกับบ้านก่อนละเด้อบ๊ายบายค่ะปิกบ้านเด้อรอมหกรรมการกินให้หมดอยู่เนี่ยนี่คือแบบกี่สิบเมนูพี่ต่อแบบนี่ฉันรอฉันดูเป็นคนต่างก่อนพี่ต่อกินข้าวค่ะถ้าใครชอบหัวใจไก่ก็อาจจะชอบหัวใจหมูแต่พี่ชอบหัวใจหนูนะต้องตัดออกไหม